มาแล้ว2นักเตะทีมชาติไทยไปเจลีกญี่ปุ่นปีหน้า2020ยินดีต้อนรับคุณสู่ช anel ความรักฟุตบอลไทยกันอีกครั้งนะครับใครยังไม่กดติดตามใครยังไม่ได้ด่าฝากด่าและฝากกดติดตามด้วยนะครับกราบเท้าคุณพ่อนะครับช่วงนี้ใครๆก็อยากไปญี่ปุ่นใช่ไหมล่ะครับนักเตะไทยก็อยากไปด้วยผมก็อยากไปด้วยผมวาดฝันเอาไว้แล้วนะครับว่าถ้าเก็บตังจากการทำคลิปชาแนลนี้ได้ยังไงก็ต้องไปญี่ปุ่นให้ได้สักครั้งครับบางวันเซียนจัดครับเก็บเงินยังไงก็ไม่พอค่าตัวสักทีต้องแก้ขัดด้วยกันเปิด AB ดูแม่งเลยครับพ่อรู้แล้วว่าเองจะไปญี่ปุ่นทำแค่ได้ลูกความเซียนญี่ปุ่นแบบนี้นักเตะไทยมีกันทุกคนแหละครับเข้าเรื่องเลยดีกว่าครับเหมือนกับกลายเป็นวัฒนธรรมไปแล้วนะครับพ่อปีหนึ่งประเทศไทยของเราจะต้องส่งนักเตะทีมชาติไทยไปบูชายันที่เจลีครับปีหนึ่ง1คน2คน3คนแล้วแต่ครับปี2020ที่กำลังจะมาถึงนะครับเริ่มมีข้อเสนอเริ่มมีข่าวลือลอยเข้ามากแล้วล่ะครับมาดูคนแรกเลยดีกว่าครับพ่อทริสตองโดครับโดย้ายจากเมืองทองไปแบงคอกด้วยค่าตัว 710,000 ยูโรครับหรือประมาณ30ล้านบาทเลยทีเดียวครับสัญญาของเขากับแบงคอกเริ่มต้นขึ้นเมื่อ28พฤศจิกายน2018นะครับและจะหมดสัญญาลงวันที่30พฤศจิกายนปี2022นู่นเลยครับพ่อตั้งแต่อยู่เมืองทองมาโดก็มีข่าวลือว่าจะย้ายไปเจลีกเรื่อยมาเลยครับแต่สุดท้ายก็มาแบงคอกยูไนเต็ดซะงั้นแต่ดูเหมือนกับว่าสัญญาที่เขาเซ็นกับแบงคอกนั้นยังมีสัญญาพ่วงที่ต้องปล่อยเขาไปเจลีกหนึ่งฤดูกาลด้วยนะครับพ่อจากสัญญาที่เขาเซ็นไว้4ปีตอนนี้เขาอายุเพิ่ง26ปีครับโอกาสไปเจลีกยังมีให้เห็นแน่นอนครับในปีหน้าแถมแบงคอกยังเป็นพันธมิตรกับทีมอย่าง FC โตเกียวและทีมอื่นๆอย่างเจลีกด้วยครับอย่างเช่นวิสเซลโกเบที่แบงคอกไปยืมไหมฮาวาน่ามาด้วยนั่นแหละครับทั้งๆที่รู้ว่าไม่ได้ลงตัวจริงก็ยังยืมมาเป็นอะไรเพื่ออะไรบางอย่างลองวิเคราะห์ดูสิครับพ่อมาต่อกันที่คนต่อไปครับศาสลักไหประคนน่าจะเป็นที่แน่นอนแล้วนะครับว่าปีนี้เขาน่าจะต่อสัญญาฉบับใหม่กับบุรีรัมย์ครับปี2018ข่าวลือของเขาเรื่องใบเจลิกกระจุยกระจายเป็นเบอร์ต้นๆของประเทศไทยเลยนะครับพ่อถ้าย้อนกลับไปเมื่อปี2018แต่สุดท้ายดันมาฟอร์มดับต่อเล่นทีมชาติครับเพราะลายเยวัตก็ไม่ค่อยส่งลงสนามส่วนโค้ชต่อยนี่หนักเลยครับเพราะไม่เอาเข้าทีมชาติชุดใหญ่เลยครับแม้เป็นทีมที่ได้แชมป์มาอย่างบุรีรัมย์ศาสลักกำลังจะหมดสัญญากับบุรีรัมย์ในปีนี้นะครับและการต่อสัญญาด้วยวัย23ปีของเขานะครับแน่นอนครับว่าต้องมีเรื่องรายละเอียดส่วนตัวอื่นๆอีกแน่ละครับรวมถึงเรื่องการส่งเขาไปหาประสบการณ์ที่เจลีกครับหลังจากที่บุรีรัมย์โดนคนละหาเรื่องไม่สปอร์ตพอที่จะส่งนักเตะไปเล่นเจลีกครับทั้งๆที่บางคนก็น่าจะยกระดับตัวเองได้ในการส่งนักเตะไปเจลีกครับและศาสลักครับพ่ออาจจะเป็นบุรีรัมย์คนแรกที่ได้นำร่องย้ายไปเจลีกก่อนใครเพื่อนเลยครับเพื่อยกระดับตัวเองและกลับมายกระดับทีมได้ไม่มากก็น้อยละครับเอาละครับพ่อสำหรับจุดคลายแม็กของ2คนนี้นะครับก็คือทั้งทิสซองโดและศาสลักนี่นะครับหากปล่อยตัวให้เจลีกยืมในปี2020อย่างที่ข่าวลือว่ามานะครับและเล่นได้ดีเล่นได้เท่มีทีมเจลีกสนใจนะครับและต้องการซื้อขาดเขาจะเหลือสัญญากับต้นสังกัดไทยเพียบเลยครับและทำให้มีค่าฉีกสัญญาที่ทีมจากฝั่งไทยจะได้รับไปแบบเต็มๆเลยครับพ่อเรียกว่าเงินมหาศาลเลยนะครับต่างจากเคสของธีรศิลป์ธีรธรนะครับที่ใกล้จะหมดสัญญาเมืองทองเต็มทนแล้วครับจะขายขาดก็ได้รับเงินค่าขนมไม่กี่บาทเท่านั้นเมืองทองก็เลยไม่ขายขาดแม่งเลยครับปล่อยยืมไปซะอย่างนั้นเอาเงินค่าเช่าดีกว่าครับนี่แหละครับอะไรที่มีคุ้มทำยังไงเขาก็ไม่ขายนะครับเรื่องนี้ผมเจอเรื่องกับตัวครับพ่อสมัยเมื่อ10ปีที่แล้วครับผมยังเด็กตอนนั้นผมท้องผูกครับพ่อขี้ไม่ออกเพราะกินผักน้อยผมรู้ทำไมครับเดินเข้าเซเว่นสั่งเบอร์เกอร์เติมผักฟรีแบบไม่อั้นในเซเว่นครับกินแหลกจนผังหมดทานเลยครับพ่อกูว่าแล้วทำไมเซเว่นเลือกเอาผักมาวางพวกมึงนี่เองลูกเป็นยังไงกันบ้างครับความละมันใครยังไม่กดติดตามใครยังไม่ได้ด่าฝากด่าและฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ